ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่ก้อยมาแบบจัดเต็มมากเลยค่ะกินกับก้อยนะคะวันนี้แม่ก้อยจะพามาชิมนี่เลยค่ะปลาร้าที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะ12ขวด12ยี่ห้อนะคะที่แม่ก้อยหาได้นะคะหาได้นะหมายถึงว่ามันก็มีมากมายหลายหลากยี่ห้อมากเลยค่ะทุกคนค่ะแต่วันนี้แม่ก้อยหามาได้12ขวดค่ะก็เลยจะเอามาชิมกันเลยดีกว่าเราจะมาชิมกันทั้ง12ขวดนะคะขอไล่ชื่อเลยค่ะอันดับแรกไปแบบเร็วๆเลยค่ะนี่เลยน้ำปลาร้าแม่อีพิมค่ะของพิมลี่พายค่ะแล้วก็ขวดต่อไปนะคะเป็นน้ำปลาร้านัวมากแม่ค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะน้ำปลาร้าของเบิ้ลประทุมราชนะคะต่อไปเป็นน้ำปลาร้าเป็ดเชิญยิ้มค่ะต่อไปเป็นน้ำปลาร้าของอีสานพาสวบค่ะต่อไปจะเป็นคิวของน้ำปลาร้าของคุณหม่ำค่ะเอ็มนะคะแล้วก็น้ำปลาร้าของตุ้มตามค่ะต่อไปนี่เลยอันนี้ยอดฮิตเลยหายากมากนะคะตอนนั้นน่ะน้ำปลาร้าปรุงรสนุกปายค่ะตัวนี้นะแล้วก็นี่เลยค่ะพี่ไม้ของเราค่ะแซ่บไม้ค่ะแม่สุนารีก็มาค่ะวันนี้เป็นน้ำปลาร้าสุนารีนะคะแล้วนี่เลยค่ะแม่เหรียญของเรานะคะนี่และก็สุดท้ายค่ะไปทานส้มตำกับเขามาก็เลยไปซื้อมาน้ำปลาร้าตำมั่วค่ะทุกคนค่ะน้ำปลาร้าทั้งหมด12ชนิดนี้นะคะเรามาพิสูจน์กันเลยเริ่มเลยอันดับแรกเรามาชิมของแม่อีพิมกันก่อนนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะตัวนี้400 ml นะคะทุกคนกินละมุนแหละจริงเพราะว่าล็อตนี้มันเป็นผลิตจากเศรษฐีอะไรสักอย่างน้ำเราก็ไม่พูดกันนี่นะคะอันนี้เป็นน้ำปลาร้าแม่อีพิมนะคะทุกคนกลิ่นหอมละมุนค่ะไม่ฉุนมากนะคะทุกคนดูนี่นะคะเท็กเจอร์เขาก็จะเป็นอย่างนี้ข้นๆสีน้ำตาลแบบนี้เลยค่ะทุกคนดูนะนะชิมเลยไหมหอมนะดูให้ดูเท็กเจอร์ก่อนโอเคมาอันดับเราไปนะคะอันดับต่อไปเป็นน้ำปลาร้านัวมากแม่ค่ะสีคล้ายๆกันเนาะขอดมกลิ่นอันนี้ก็จะกลิ่นโหน่งขึ้นมาหน่อยค่ะหอมละมุนตุ้นมากเลยค่ะนี่บรูอันนี้สีก็จะเข้มข้นนะคะขึ้นมานิดนึงเนาะมาแล้วก็อันที่3เป็นของเบิ้ลประทุมราชค่ะทุกคนเบิ้ลจะมีความกลิ่นแบบหอมโหน่งหอมแบบหอมแบบหอมดูมีอะไรอะค่ะหอมแบบหอมละมุนมากทุกคนอันนี้สีก็จะเข้มหน่อยนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นของใครนะงงแล้วเนี่ยของเชิญยิ้มค่ะของพี่เป็ดเชิญยิ้มนะคะตัวนี้ขอดมนิดนึงมันไม่มีกลิ่นโหน่งเลยอ่ะมันกลิ่นไม่เหมือนเขาเลยอ่ะกลิ่นมันไม่โหน่งทุกคนกลิ่นแบบกลิ่นคนไทยมั้งแต่สีก็จะแบบละมุนละมุนนิดนึงค่ะดูดิสีเขาจะจางๆนิดนึงนะของพี่เป็ดนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นของอีสานพาสวบค่ะตัวนี้เขาก็ดังนะทุกคนอีสานพาสวบขอดมกลิ่นก่อนอันนี้กลิ่นโหน่งโหน่งเลยนะโหน่งแบบแล้วสีก็เข้มมากเฮ้ยไหนอ่ะเฮ้ยมันข้นมากเลยสงสัยจะยังไงเนี่ยโอเคขอภาพข้ามไปก่อนต่อไปเป็นมะระของพี่หม่ำค่ะพี่หม่ำนะคะนี่เลยฟูบยังไม่ได้ดมของพี่หม่ำเลยค่ะทุกคนอันนี้กลิ่นแบบของพี่หม่ำจะกลิ่นแบบไม่ค่อยฉุนเท่าไหร่ค่ะทุกคนของพี่หม่ำจะไม่ค่อยฉุนแต่แม่คล่องใจดูอันนี้ให้หน่อยโอเคเดี๋ยวให้เขาดูให้อีกทีนะคะนี่เลยปลาร้าตูมจามขวดน่ารักตะมอตะแมะมากค่ะขอดมกลิ่นก่อนนะคะทุกคนอันนี้หอมแบบหอมลูกทุ่งลูกทุ่งค่ะหอมสไตล์อีสานเลยอันนี้คือมีความโหน่งแล้วหอมสไตล์อีสานมากดูสีเขาก็เข้มข้นมากค่ะทุกคนอันนี้ได้สวยชอบแพ็กเกจจิ้งเขาค่ะดูดีแบบนี่และนี่เลยค่ะปลาร้านุกปลายเชื่อไหมว่าตอนหามาหายากมากเพราะไม่ได้ตอนที่ซื้อมันไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปต้องสั่งอันนี้เป็นปลาร้าโรงงานแม่ประกาศด้วยนะคะเห็นเราอ่านดูโรงงานแม่ประกาศเขาก็จะหอมๆนี่กลิ่นไม่ค่อยโหน่งเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าจะมีความหอมแบบละมุนละมุนนิดนึง
และดีเลยค่ะปลาร้าของพี่ไม้ของเราค่ะทุกคนอันนี้ปลาร้าพี่ไม้นะคะอันนี้เป็นสูตรฝาส้มนะคะทุกคนนี่เลยอันนี้หอมละมุนเหมือนปลาหอมอ่ะหอมมากทุกคนหอมละมุนแบบที่เราคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบกลิ่นมันหวานโผล่ขึ้นมานิดนึงนะไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเออได้มาอันนี้ปลาร้าที่เราข้ามไปคือปลาร้าอีสานพาสวบค่ะทุกคนเขาแบบว่าเราต้องเขย่านิดนึงอันนี้หอมหน่งหอมหน่งอันนี้ก็ของแม่ประกาศเด้อโรงงานแม่ประกาศเหมือนกันค่ะนี่เนาะอันไหนที่เรามีข้อมูลเราก็จะพูดนะทุกคนแต่อันไหนที่เราไม่มีข้อมูลเราก็ขออนุญาตข้ามไปนะคะและก็นี่เลยค่ะปลาร้าแม่สุนารีค่ะทุกคนของแม่สุนารีจะหอมนัวๆละมุนละมุนกลิ่นไม่ค่อยหน่งค่ะอันนี้น่าจะทานในห้องแอร์ได้อยู่เหมือนกันเนาะโอเคนี่ปลาร้าแม่สุนารีนะคะแต่สีจะไม่ค่อยเข้มข้นนะคะสีจะเป็นแบบออกน้ำตาลแบบว่าจืดนิดนึงเนาะอันนี้เป็นปลาร้าแม่เหรียญค่ะนี่เลยความเข้มข้นก็มานะคะแล้วก็ขอดมนิดนึงกลิ่นจะหอมหอมละมุนละมุนนัวนัวหนุ่งหนุ่งแต่แบบกลิ่นไม่หน่งมากไม่ได้เตะจมูกมากขนาดนั้นนะคะทุกคนแล้วก็เท็กเจอร์ก็ไม่ได้หนืดมากเป็นน้ำแบบจางๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพูดไปก็กลืนน้ำลายไปด้วยแล้วแหละโอ้ยชีวิตนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะสุดท้ายที่หามาได้นะคะก็คือน้ำปลาร้าตำมั่วค่ะอันนี้เขามีขายอยู่ตามที่ร้านเขาเราไปกินมาแล้วเราก็เลยขอซื้อเขามานะคะมาทดลองอันนี้หอมแบบหอมโหน่งแต่ไม่ได้มีความละมุนแบบลึกๆเท่าไหร่เนาะก็คือเหมือนกับว่าปลาร้าห้องแอร์น่าจะคิดมาแล้วว่าปลาโอ้แต่เท็กเจอร์เขาเข้มข้นอยู่ดูอย่าว่าไปแล้วก็ได้เยอะด้วยขวดใหญ่นะคะปิดฝาก่อนนะคะเดี๋ยวจะนะทุกคนนะนี่นะคะเป็นปลาร้าทั้ง12ขวดที่หามาได้นะคะหามาได้ตามท้องตลาดนะตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามีเยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อแหละแต่เราหามาได้แค่นี้เราก็เลยเอามาชิมกันแค่นี้ค่ะทุกคนคะมาเรามาเริ่มชิมแบบชิมเพียวๆเลยเนาะชิมเพียวๆเลยดีกว่าชิมแบบเพียวๆกันเลยเนาะก็อันดับแรกนะคะปลาร้าของโอ้พิมพ์รีพายเนาะถ้าคนไหนชิมเราจะเอามาวางไว้ตรงนี้ดีไหมคะโอเคอ่ะนี่นะคะเราจะชิมน้ำปลาร้าพิมพ์รีพายปลาร้าแม่อีพิมพ์เนาะขวดแรกหอมหอมค่ะหอมหน่วงหน่วงหนุกหน่วงเนาะแล้วก็เราจะมาชิมกันก็มีความเค็มอ่ะก็เค็มจริงอ่ะพูดเลยปลาร้ามันก็ต้องเค็มทุกคนเค็มจริงแต่ว่าไม่ได้มีหวานติดลิ้นเลยค่ะอ่ะอันนี้ที่มาทางปลาร้าแม่อีพิมก็คือจะเค็มโหน่งนะนี่ค่ะนี่นะปลาร้าแม่อีพิมจะเค็มอ่ะก็คืออันนี้คือเราชิมโดยแบบออริจินอลเลยนะเค็มแบบไม่ปรุงชิมกับน้ำมันละกอโดยเฉพาะเลยทุกคนโอเคนะคะปลาร้าแม่อีพิมผ่านไปมาผู้เข้าแข่งขันไอ้ตะกองติ๊กตอกให้หน่อยดิเงี้ยนะคะนี่คือปลาร้าแม่อีพิมนะคะทุกคนมาแล้วก็นี่เลยต่อไปนะคะเอาเราจะประกันเร็วๆเนาะต่อไปจะเป็นน้ำปลาร้านัวมากแม่ค่ะตัวนี้นะคะนี่เลยสีเขาก็จะแบบเข้มข้นสีน้ำตาลสีคล้ายๆกับแม่อีพิมเลยค่ะทุกคนกลิ่นก็จะแบบหอมอ่ะไม่ได้แต่ต้องขอชิมก่อนนิดนึงอันนี้เค็มแต่ว่าจะมีเปรี้ยวติดปลายลิ้นนิดนึงค่ะนะคะอันนี้คือปลาร้านัวมากแม่ค่ะจะมีแบบว่าติดปลายลิ้นนิดหน่อยนะมาต่อไปนะคะจะเป็นของเบิ้ลประทุมราชใช่ไหมอันนี้ปลาร้าเบิ้ลประทุมราชนะคะที่3ทำอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าหกกันละกันทุกคนเอ้ยบันเทิงแหละอันนี้น้ำปลาร้าของคุณเบิ้ลนะคะจะมีความพอเทเข้าไปในพอมันมีพริกมีน้ำมะนาวเข้าไปมันก็จะแบบอีกกลิ่นนึงเข้าไปเลยอันนี้น้ำปลาร้าของเบิ้ลประทุมราชนะคะ
นี่เค็มแบบเค็มแต่ไม่มีหวานติดลิ้นเหมือนเมื่อกี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเค็มโดดหน่อยอันนี้ให้ตัดน้ำปลาทำให้ตัดปลาไปนิดนึงอันนี้คนอีสานแบบติดจัดแบบแม่ก้อยอ่ะจะชอบนะคะเพราะว่ามันมีความแบบเค็มโดดเลยขึ้นมาเลยนะคะแล้วต่อไปเป็นนี่ค่ะน้ำปลาร้าเป็ดเชิญยิ้มค่ะอันนี้กลิ่นแต่ว่าสีเขาจะจางหน่อยสีเขาจะจางๆนิดนึงอะนะคะแล้วก็เรามาชิมกันดูอันนี้จะมีความเราคิดเป็ดหรือเปล่ามันจะมีเหมือนกับมีเลือดมีมึนมันกินข้าวคั่วด้วยกินอะไรเข้ามาด้วยอันนี้จะจางหน่อยจะไม่ได้มีความเค็มโดดขึ้นมานะคะแล้วก็นี่เป็นน้ำปลาร้าของอีสานพาสวบค่ะอีสานพาสวบนะเขาจะเข้มข้นมากเนี่ยเมื่อกี้เขย่าไปยังต้องอันนี้เลยอันนี้จะเค็มโดดขึ้นมาค่ะแต่ว่าไม่ได้มีหวานติดปลายลิ้นเลยนะคะแล้วก็กลิ่นของเขาก็คือจะหอมนิดๆนะคะแต่ไม่ได้หอมหมักไม่ได้หอมโหน่งมากนะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นโรงงานเดียวกับอันนี้เนาะแล้วก็อันนี้ของคุณหม่ำค่ะนี่นะคะปลาร้าหม่ำแซ่บมากหม่ำปลาร้าหม่ำปลาร้าหม่ำมาเราจะมาชิมปลาร้าหม่ำกันอันนี้จะมีเค็มออกเปรี้ยวปลายลิ้นนิดหน่อยแล้วก็กลิ่นไม่โหน่งเลยค่ะอันนี้เหมือนกับว่าทานห้องแอร์อาจจะไม่ค่อยได้กลิ่นก็ได้ต่อไปปลาตุ่มตามค่ะทุกคนอ่ะเอาขวดมาออกมาก่อนปลาตุ่มตามนี่เลยปลาตุ่มตามขวดเขาน่ารักตะมอตะแมมากนะชอบแบบดีไซน์ขวดเขาโดยส่วนตัวเองเลยจริงๆแต่ว่าขอชิมก่อนยังไม่เคยชิมเขาเลยนะจริงอันนี้ไม่เค็มโดดแต่มีความนัวปลายลิ้นแล้วก็มีเค็มไม่เค็มมากแต่ว่ามีแบบเปรี้ยวปลายลิ้นนิดหน่อยอันนี้ได้ตุ่มตามนะคะต่อไปเป็นปลาดังของทุกคนนะคะปลานุกปลายค่ะนี่เลยปลานุกปลายขอชิมก่อนนะคะเฮ้ยอันนี้หอมนัวหน่งได้หอมนัวหน่งไม่เค็มมากอันนี้รสชาติแต่กลิ่นมันแบบกลิ่นแบบได้เลยกลิ่นหน่งหน่งกลิ่นอีสานชอบนะคะอันนี้เป็นปลาร้าพี่ไม้ค่ะยอดฮิตของพวกเรานะคะนี่เลยของพี่ไม้สูตรนี้จะเค็มแล้วก็มีความรู้สึกว่ากลิ่นน่ะมันมีเหมือนแบบความมีเหมือนปลาแห้งอ่ะไม่รู้สิมีความรู้สึกว่าสีเนี้ยเขาจะเป็นแบบเหมือนมีปลาแห้งเหมือนอะไรมันหอมปลาแห้งอ่ะคิดเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ไม้อย่าว่านะแต่ว่าหอมแหละเค็มโดดขึ้นมาอร่อยนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นปลาร้าสุนารีค่ะนี่เลยสุนารีรีบชิมเนาะนี่มันน่าจะหอมนัวเหมือนส้มตำที่เรากินตามต่างจังหวัดอะค่ะแล้วก็จะมีความเหมือนมีปลาเค็มนัวปลายลิ้นด้วยแต่ว่าของพี่สุนารีไม่มีหวานปลายลิ้นเลยค่ะทุกคนเนาะนี่เลยแล้วก็มาถึงแม่เหรียญของเราทุกคนนะคะอันนี้ก็คือทุกคนรู้จักกันดีเพราะเป็นปลาร้าแบรนด์ที่อยู่กับเรามานานมากแม่เหลียงเขาจะเค็มนัวมีแบบติดแบบถวาดปลายลิ้นนิดๆกินแล้วน้ำลายแตกทุกคนจริงแม่เหรียญค่ะไม่ได้อวยเด้อจริงแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นน้ำปลาร้าตำมั่วค่ะทุกคนค่ะตำมั่วเนาะมาอันนี้เค็มโดดเลยเอาไม่ได้ว่านะ
เค็มโดดไม่มีอะไรขึ้นมาเลยอ่ะนะคะก็อันนี้คือชิมให้ดูเพื่ออรรถรสของทุกคนนะคะทุกคนค่ะคือก็อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของแม่ก้อยล้วนๆเลยนะคะน้ำปลาร้าทั้ง12ชนิดเลยนะคะล้างบาดแป๊บนึงมาไปกันต่อนะคะมาสรุปกันดีกว่าน้ำปลาร้านะคะทั้ง12ชนิดที่แม่ก้อยชิมมาทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างใครใดๆทั้งสิ้นนะคะคือเป็นใครจะเห็นต่างเห็นถูกต้องเหมือนแม่ก้อยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะแต่ถ้าให้เกิดให้แม่ก้อยเลือกนะคะว่าน้ำปลาร้าเนี่ยที่แบบกินแล้วเอ้ยนัวดีเออติดใจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอเลือกมา3ขวดในจำนวนนี้เนาะใครชอบไม่ชอบอะไรประการใดโนดราม่าใดๆทั้งสิ้นเด้อฉันน่ะชอบตุ่มตามค่ะจริงมีความรู้สึกว่าเออตุ่มตามเขาได้รสชาติละมุนลิ้นนัวลิ้นดีค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เข้ารอบเลยนะคะจะเป็นแม่เหรียญค่ะแม่เหรียญมีความแบบไม่รู้ดิด้วยความที่เราเกิดมากับแม่เหรียญมั้งเรามีความรู้สึกว่าแม่เหรียญตามไปแล้วชิมไปแล้วมันละมุนลิ้นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะงดดราม่าโนดราม่าใดๆทั้งสิ้นเด้อพี่น้องแมวเด้อจะบอกให้แล้วก็อีกอันนึงนะคะที่ชอบเลยก็คือจะเป็นพี่ไมค์ค่ะนี่แหละเท่าที่ชิมมาทั้งหมดนะคะคือชอบ3ตัวนี้นะคะจาก12ขวดนี้นะคะทั้งหมดเลยอะไรประมาณนี้ค่ะก็ถึงท้ายคลิปแล้วนะคะใครเห็นชอบเห็นต่างเห็นเหมือนหรือว่าไม่เหมือนยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะใครที่เป็นแฟนคลับนะคะของใครใครที่เป็นรสชาติไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแม่ก้อยเองเลยล้วนๆค่ะวันนี้ยังไงก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ